ข้อมูลชุดหนึ่งมี10จำนวนมีค่าเฉลี่ยเป็น45เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีก1จำนวนทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น44แล้วข้อใดเป็นจำนวนที่เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะจับเวลานะครับจับเวลาทั้งหมด30วินะฮะเริ่มจับเวลาครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาครับครูครับหมดเวลานะฮะหมดเวลาเรามาดูกันครับว่าโจทย์ข้อนี้นี่มีคนตอบแล้วนะครับข้อมูลชุดหนึ่งมี10จำนวนครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเรื่องนี้หนีไม่พ้นนะครับถือว่าข้อนี้ถือว่าไม่นอกเหนือหลักสูตรนะครับไม่นอกเหนือหลักสูตรนะเรื่องค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยน้องรู้จักแล้วหายังไงครับค่าเฉลี่ยคือทำไงฮะเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะน้องสามารถบอกผมทำไม่ทัน20กว่าข้อจริงครับจริงครับข้อสอบไม่มีนาฬิกาบอกได้วิดีโออาจารย์ดูไป2รอบก็ผ่านได้ครับโอ้ขนาดไม่ทัน20กว่าข้อยังผ่านเลยโอ้เยี่ยมมากครับนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากสู้ๆนะครับครูค่าเฉลี่ยมันมีอีกแบบนึงครับคุณครูแบบค่าเฉลี่ยแบบ2กลุ่ม2กลุ่มเค้าเรียกแบบถ่วงน้ำหนักนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนึกถึงตอนเกรดเฉลี่ยทุกคนรู้จักเกรดเฉลี่ยใช่มั้ยเกรดเฉลี่ยมันถ้าเราได้ A หรือเราได้เกรด C เนี่ยมันต้องดูด้วยว่ามันกี่หน่วยเกรดถูกต้องไหมเราจะต้องเอาน้ำหนักเนี่ยคูณกับเกรดที่ได้บวกกับน้ำหนักคูณเกรดที่ได้หลายๆวิชาทำแบบนี้แล้วหารด้วยน้ำหนักทั้งหมดก็คือน้ำหนักของทุกวิชาทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นคือการคิดเฉลี่ยแบบทวงน้ำหนักนะครับอันนี้ก็อาการเดียวกันนะครับเขาบอกว่าไงครับเขามีข้อมูลอยู่10จำนวนวาดภาพไปดูนะมีข้อมูลอยู่10จำนวนมีค่าเฉลี่ยเป็น45 x บาร์เป็น45เขาบอกถ้าเขาเพิ่มมาอีก1จำนวนนึกภาพนั้นนึกภาพตามเพิ่มมาอีก1จำนวนคือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะทำให้ค่าเฉลี่ยนั้นเปลี่ยนไป44นะครับคำถามครับคำถามนะอันนี้เหมือนติวเลยว่ะนะฮะคำถามครับอาจารย์นี่ติดนะคำถามครับ44คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของข้อมูลกี่จำนวน44นะคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลกี่จำนวนถ้าเราอ่านโจทย์ไม่ผิดพลาดน้องจะรู้เลยว่า44คือข้อมูลของ11จำนวนใช่ไหม11จำนวนทำไม11จำนวนก็เดิม10คนน่ะมันได้45ใช่ไหมค่าเฉลี่ยเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกตัวนึงเพิ่มข้อมูลไงจากเดิมมี10ไงเพิ่มข้อมูลไปอีกตัวนึงแสดงว่ามี11ตัวนะครับเพราะนั้นข้อมูล11ตัวเนี่ยมันจะได้เป็น34 51จำนวนเยี่ยมมากครับครูครับมันมี11จำนวนครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยรวมทั้ง11จำนวนนี่คือได้44นะครับน้องก็มีหน้าที่เอา44คือค่าเฉลี่ยรวมนะครับอันนี้วงเล็บให้ค่าเฉลี่ยรวมหาได้จากไหนครับนึกตอนคิดเหมือนเกรดคิดเหมือนเกรดเฉลี่ยนะครับข้างล่างหารด้วย11จำนวนนะแต่ข้างบนครับน้องจะต้องเอา10จำนวนเฉลี่ยแล้วได้45เอาจำนวนนะครับเอาจำนวนเหมือนหน่วยกิตนะครับเหมือนหน่วยกิตนะฮะคูณกับเกรดของมันเพราะนั้น10คนเนี้ยนะครับ10คนนี้นะ10จำนวนนี้ได้เกรด45อาการประมาณนั้นนะครับบวกกับอีก1จำนวนใส่เลข1ให้อีก1จำนวนที่ไม่รู้ว่าเติมเข้าไปเท่าไหร่พวกเราฝึกนะอาจารย์บอกนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับพวกเราฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากเราจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะมันจริงหรือว่าอาจารย์แก๊ปพูดน้องลองไปถามคนที่สอบได้นะครับแล้วคนที่ไม่ต้องเอาปี63เราเอาปี61ก็ได้ก็จะมีคนหลายๆเอกนะครับที่เกียรติคณิตศาสตร์มากๆนะแต่พอมาเจออาจารย์นะครับได้ฝึกกับอาจารย์เอาเถอะอาจารย์มีวิธีนะครับในการเตรียมตัวให้พวกเรานะครับเดี๋ยวใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วฟังนะครับเดี๋ยวไปติวในกลุ่มนะหลัง2ทุ่มไปนะครับเอาข้อนี้ก่อนข้อนี้เราจะหาค่า x ครับคุณครูหาค่า x ทำยังไงครับแก้สมการคูณไฟ11ขึ้นไปครับคูณไฟ11ขึ้นไป
คูณไฟไป11คูณ4ได้44ใส่4ทด4 11คูณ4ได้44ทด4เป็น48เท่ากับ10คูณ45ได้450ครับบวก x ครับอยากได้อะไรครับอยากได้ตัวที่เพิ่มเข้าไปไอตัวที่ไฮไลท์สีเขียวนะเพราะนั้นเอา450ครับจากบวกอยู่ย้ายเป็นลบครับเพราะนั้นถ้าทุกคนลบเลขไม่ผิดเราจะได้ว่า x เพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ34ครับครูคำตอบข้อนี้คือ34ครับปฐมวัยไม่ต้องคิดปฐมวัยแค่เปิดก็เงือบแล้วค่ะจันก็นะแต่จันบอกเลยนะเอกปฐมวัยก็มีคนสอบได้นะมีคนสอบได้ที่1ด้วยนะครับแต่เพียงรอบนี้มันสอบได้น้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเอกปฐมวัยก็ต้องมีคนที่ทำคณิตศาสตร์ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเอกปฐมวัยเฮ้ยเราจะไม่ฝึกเลยเหรอนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทมใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบีทเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับDVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย